วัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกๆท่านถ้าใครเข้ามาแล้วก็ส่งสัญญาณฝากเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้า Royal Paragon Hall นะครับที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนครับอยู่บริเวณชั้น5นะครับที่ห้องประชุมนะเป็นลานจัดกิจกรรมนะวันนี้เรามาชมงานครับงานหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า0110นะครับผม The Future is Now นะครับวันนี้เราได้รับเชิญจากทางคุณซีฉัตรวีนะครับหรือว่าพี่ซีของเราเองนะครับเป็นแม่งานในการจัดงานครั้งนี้เขาบอกว่ามีการขนเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ไฮเทคนะครับมาอยู่ที่งานนี้นะครับผมคือพี่ซีต้องการอยากจะให้แบบคนไทยอ่ะได้ดูเพราะว่างานแบบนี้ที่ในไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับคือจะเป็นการรวมเอาพวกเทคโนโลยีที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยก็มารวมที่งานนี้งานมีวันที่5กับวันที่6นะครับก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันนึงเดี๋ยวเราจะเข้ามาในงานนะครับแล้วก็บอกก่อนว่างานนี้ลงทะเบียนได้ฟรีนะครับผ่านแอปพลิเคชัน LINE ถ้าใครอยากจะเข้างานนะครับมาที่หน้างานได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องๆนะครับที่ยืนอยู่ข้างหน้านะครับใส่เสื้อสีดำๆเป็นสตาฟเขาก็จะคอยให้คำแนะนำแล้วก็พาลงทะเบียนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีแขกรับเชิญคนนึงครับเป็นชื่อว่าน้องเจนนะครับมาด้านนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีคนพาทัวร์นะครับเป็นน้องแจนจะพาทัวร์งานนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงก็ฝากแจนพาทัวร์ด้วยนะได้เลยค่ะอย่างแรกเลยงานของเราอันนี้เราใช้ Face Recognition ถ้าลงทะเบียนผ่านใบหน้ามาสามารถเดินเข้าได้เลยค่ะอ๋อเดี๋ยวเราดู Face Recognition กันก่อนปั๊บปุ๊บเดี๋ยวระบบจดจำใบหน้าใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพี่ต้อมลองเดินเข้าก่อนเดินเข้ามาเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับแล้วเดินเข้ามาปุ๊บระบบเจอเลยนะครับก็จะแท็กอันนี้ก็จะเป็นใบหน้าก็คือจะดูว่าใครเข้ามานะครับก็จะใครที่ลงทะเบียนมาจะแสดงชื่อพร้อมรูปใช่เลยระบบนี้ทำงานยังไงระบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานนี้ทั้งหมดของเราใช้งานผ่านไลน์ทั้งหมดเลย uh-huh. ผ่านไลน์ในการลงทะเบียนทั้งหมดผ่านไลน์ดิจิทัลทุกอย่างผ่านไลน์ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยทำระบบFace Recognition ปลั๊กอินกับไลน์เพื่อที่ใครที่ลงทะเบียนส่งใบหน้าตัวเองในไลน์มาเนี่ยก็สามารถเดินเข้างานได้เลยค่ะเป็น Fast Lane ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบูธที่เด่นๆโซนไฮไลท์ตรงนี้เขาเรียกว่าโซนไลฟ์สไตล์ค่ะกับโซนฟู้ดแอนด์เวลเนสซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับคอน sumer ทั่วๆไปเลยตรงนี้เป็นเกี่ยวกับของ Copper Wine ค่ะเราจะรวมแกดเจ็ตเปิดใหม่หลายๆอย่างที่คนสนใจในตอนนี้เอามาเปิดตัวในนี้ค่ะเห็นมีก็พวกเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นหลอดไฟอัจฉริยะเกี่ยวกับพวกอากาศต่างๆเพราะว่าตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีเราก็เลยเน้นเกี่ยวกับพวกอากาศต่างๆมาบูธที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็จะเป็นบูธเกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมสุขภาพอากาศแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นนะครับเครื่องถูพื้นด้วยก็มีนะครับฝั่งนี้เองก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องฝาชัยริยะฟิตเนสแล้วก็กองอากาศประมาณนี้นะฮะอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้ที่เราจะได้มาเข้าใจกันแล้วก็ได้มาเดี๋ยวต่อไปดูโซนไฮไลท์เด็ดเป็นของอันนี้เราทำหุ่นยนต์ชงชาไข่มุกตัวแรกในประเทศไทยเราโคกับมิสเตอร์เชคเป็นหุ่นยนต์ที่เราทำขึ้นมาเองสำหรับงานนี้โดยเฉพาะก็คือมันอาจจะทำงานไม่ได้สมบูรณ์เลยขนาดนั้นแต่คืออันนี้คือตัวแรกที่เราเอามาโชว์ให้คนดูว่าตอนนี้เราทำได้ขนาดนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอกดเมนูข้างหน้าเนี่ยหุ่นยนต์ก็จะสามารถทำได้เลยเดี๋ยวจะไปโชว์ให้ดูไหมคะได้ครับเดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวน้องแจนจะโชว์ให้ดูว่าหลักการทำงานของหุ่นยนต์ชงชาไข่มุกนี่เป็นยังไงนะครับอันนี้คือเราสามารถใช่ในงานเราจะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงคือการสะสมแต้มค่ะเพราะสะสมแต้มเนี่ยเขาจะสามารถแลกของรางวัลหน้างานได้ซึ่งของรางวัลใหญ่ของเราเนี่ยก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นกล้องโกโปรเป็นประตูดิจิตอลดอร์ล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัจฉริยะซึ่งทุกกิจกรรมที่เขาเข้ามาร่วมเนี่ยเขาก็จะสามารถได้สะสมพอยต์ได้ใช่เดี๋ยวนี้คือเขาจะให้สั่งลองสั่งแล้วตัวหุ่นยนต์ก็จะทำงานเองเลยแบบครบเสร็จเลยใช่ค่ะมีอย่างเดียวที่เรายังใช้คนทำอยู่ก็คือไข่มุกเพราะว่าจริงๆไข่มุกเนี่ยมันมีความหนืดพอมันมีความหนืดเนี่ยเรายังไม่สามารถใส่เข้าไปในเครื่องอะไรได้เพราะว่ามันมีเวลาจำกัดไข่มุกมันไม่สามารถอยู่ได้ทั้งวันเราเลยต้องทำไปเรื่อยๆก็เลยต้องอาศัยคนก่อนในการที่จะตักไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหุ่นยนต์ทำหมดเลยตั้งแต่หยิบแก้วตรงนี้นะคะจะมีแก้วที่เป็นตรงนี้จะมีแก้วที่เป็นใส่ชาไข่ใส่ไข่มุกรอไว้อยู่แล้วหุ่นยนต์ใช่ค่ะตักไว้รอใช่คนตักรอ
คนตักเสร็จปุ๊บหุ่นยนต์จะหยิบมาจากเทรย์ตรงนั้นนะคะจากถาดใส่แล้วก็มากดน้ำแข็งเองเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาหวานน้อยหรือหวานปกติแล้วก็เข้าเครื่องแบบซีลฝาแล้วก็ขยับไปให้แถมเห็นช็อตที่แบบว่ายื่นให้เราได้ด้วยใช่ๆอันนี้ทำเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆคือพอเอาวางแล้วก็คืออยากให้หุ่นยนต์ยื่นให้กับคนนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นก็สามารถนำไปประยุกต์ในจริงๆมันเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแต่ว่าอันเนี้ยเราก็เอามาใช้เอามาประยุกต์ให้ใช้เห็นว่ามันสามารถใช้ได้ในหลายๆอย่างคือคนไทยเราอันเนี้ยคือคนเราเห็นในงานต่างประเทศเยอะแล้วแต่คือจริงๆแล้วคนไทยเรามีผลิตหุ่นยนต์เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้เห็นเราก็เลยอยากเอาหุ่นยนต์ออกมาโชว์เคสให้เขาเห็นว่ามันเป็นยังไงแล้วมันทำได้ถึงขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้เขาโชว์ให้ดูตอนนี้มันกำลังเต้นรอออเดอร์อยู่น้องกำลังเต้นรอออเดอร์ว่างั้นนะครับเดี๋ยวระหว่างที่รอน้องกำลังเต้นรอออเดอร์เดี๋ยวผมดูข้างๆนะครับอันนี้เมนบูธข้างๆนี่จะเท่าที่เข้าไปดูคือเป็นเวนดิ้งแมชชีนนะครับก็จะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการที่จะประกอบธุรกิจที่แบบว่าเป็นตู้ขายของอัตโนมัตินะครับเป็นตู้ขายของที่เราสามารถยัดสินค้าเข้าไปได้นะครับว่าแล้วเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะขายอะไรบ้างนะครับก็เหมาะกับการลงทุนเผื่อใครอยากจะได้เครื่องแบบนี้ไปนะครับก็งานนี้มันจะเหมาะสำหรับคนที่แบบคือทั้งคนทั้งผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการเองซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยก็จะมาดูแบบสินค้าใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสามารถไปปลั๊กอินหรือว่าไปอะแดปต์กับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับได้อย่างไรงานนี้ก็มีรวมเข้ามาค่อนข้างหลากหลายงานนะฮะถ้าเป็นสินค้าฝั่งผู้บริโภคก็จะมีเหมือนกันอย่างเช่นพวกอันนี้อีกบูธนึงที่ผมสนใจนะครับก็คือเดินผ่านมาเนี่ยจะเป็นเครื่องทำปุ๋ยจากเศษอาหารนะฮะเครื่องทำปุ๋ยจากเศษอาหารคือเราสามารถเอาเศษอาหารนะครับโยนลงไปในถังแล้วผ่านไป24ชั่วโมงมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้นะฮะอันนี้เดี๋ยวพาดูเดี๋ยวจะขอคำแนะนำโทษนะครับขอคำแนะนำนิดนึงจากเครื่องนี้ครับป้าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารนะคะของเราจะใช้จุลินทรีย์ในการย่อยจ้ะเครื่องตัวนี้จะใส่พวกเศษอาหารบรรจุภัณฑ์ชั้นอ้อยกระดาษทิชชู่ได้นะคะแล้วก็24ชั่วโมงเขาจะเปลี่ยนเป็นปุ๋ยแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องรอรอบค่ะสามารถเติมต่อเนื่องได้เรื่อยๆทุกวันเวลากี่รอบก็ได้ค่ะแล้วก็ประมาณ 5-7 วันถ้าใส่5กิโลเนาะเขาก็จะเต็มถังพอเต็มถังเสร็จเราหยุดใส่24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ตักออกครึ่งนึงค่ะตักออกครึ่งนึงเพื่อที่จะเอาไปเป็นปุ๋ยครึ่งนึงที่ตักออกไปก็คือเอาไปเป็นปุ๋ยอีกครึ่งนึงที่เหลือค่ะก็เก็บไว้เป็นหัวเชื้อในรอบถัดๆไปจ้ะแล้วอายุการใช้งานใช้ได้เป็น10ปีเลยค่ะไม่ต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ไม่ต้องเปลี่ยนหลอด UV ค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับเข้ามาดูได้นะครับในบูธของเครื่องทำปุ๋ยนะครับเครื่องทำปุ๋ยจากเศษอาหารคือแบบปกติเศษอาหารเรากินเหลือใช่ไหมเราก็เทลงถังขยะอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นของเน่าเสียแต่นี่ก็คือสามารถนำมาเป็นปุ๋ยได้อันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับในเครื่องทำปุ๋ยตรงนี้นะฮะอันนี้รอออเดอร์อยู่เซิร์ฟเวอร์น่าจะทำงานหนักหรือเปล่ามากค่ะมันเกินคาดค่ะมีคนมาดูเยอะเกินคาดค่ะตอนนี้ทุกคนใช้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป็นหน้าอันนี้เป็นพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่ค่ะอันนี้เป็นหน้าที่เราจะสั่งออเดอร์ใช่ไหมใช่ค่ะให้ลองให้เขาสั่งเลยก็ได้เราจะได้ดูว่าเขาทำงานยังไงสั่งเลยได้ค่ะนี้เขาจะกดลองสั่งวันน้อยนะฮะแล้วก็จ่ายตังค่ะผ่าน QR code จ่ายตังผ่าน QR codeก็คือพูดง่ายๆถ้าสมมตินำไปประยุกต์ในร้านค้าเขาจะสามารถทำอะไรได้แบบออโต้เลยได้ออโต้เลยคือจริงๆมันน่าสนใจนะสำหรับแจนคิดรู้สึกว่าคือเวลาเรามีสาขาจริงๆอ่ะมันต้องใช้แมนอาวมันต้องจ่ายเงินหลายๆอย่างถูกไหมคนทำแก้วนึงใช้เวลามากกว่าหุ่นยนต์ตั้งเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียให้เจ้าของธุรกิจได้เขามาให้มาดูว่ามันทำได้เร็วขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะสมมติเราก็จ้างคนนึงแค่ดูแลระบบแบบคอยเติมไข่มุกเข้าไว้ในแก้วแล้วก็พวกนี้ก็คือจะเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์เองไปเติมน้ำแข็งแล้วก็ไปเลือกตัวชานมมาแล้วก็มีใส่ซีลด้วยนะครับก็ซีลที่แก้วนะครับแล้วสุดท้ายก็จะมีช็อตเขย่า
เขย่าได้ด้วยนะมีเชคให้ด้วยเดี๋ยวรอดูครับใกล้เสร็จแล้วอันนี้ก็นำไปประยุกต์เผื่อใครจะไปใช้ลดต้นทุนประมาณนี้เนาะอันนี้ใครเป็นคนพัฒนาคนไทยเองเลยค่ะใช่นักพัฒนาอยู่ข้างหลังตรงนั้นเลยค่ะอ่าฮะเขย่าเชคเสร็จอ่าเนี่ยเนี่ยก็จะยื่นให้เราใช่เลยค่ะมาชมกันได้นะครับอ่ะต่อไปบูธไหนอีกที่น่าสนใจจะมีหุ่นยนต์ทอดไข่เจียวค่ะเอออันนี้พี่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเราไปดูหุ่นยนต์ในการทอดไข่เจียวกันดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับจะทานได้ไหมจะทานได้ไหมเวลาที่เราขี้เกียจทิมเนี่ยเราก็เปิดปุ่มไมโครโฟนนะครับแล้วก็พูดไปอันนี้มาในบูธของ CPF นะครับเรามาดูในฝั่งของบูธ CPF ก็คือใช้หุ่นยนต์ในการทอดไข่อธิบายให้ฟังนิดนึงอันนี้เป็นบูธของCP เขาทำหุ่นยนต์ทอดไข่เจียวค่ะมันเด็ดตรงลีลาเดี๋ยวพี่ต้อมต้องดูลีลาการทอดไข่ของเขาเดี๋ยวลองดูก่อนเลยได้อันนี้หุ่นยนต์ทอดไข่ด้วยใช่ทอดไข่เจียวมันลีลาดีค่ะพี่อันนี้เด็ดจริงเดี๋ยวเราดูน้องทอดไข่อันนี้เขาโชว์ได้เลยไหมโชว์ได้เลยค่ะไม่ครับไม่ต้องแค่ไฟครับกดปุ๊บเลยใช่ไหมครับอ๋อนี่คือสั่งจากหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ยนต์ก็จะอันนี้ถึงขั้นอันนี้จะทำการตีไข่ปะตีเนี่ยตีไข่อันนี้ตีไข่คือกดออเดอร์เสร็จปุ๊บทุกอย่างจะออโต้เลยเครื่องเขาจะไปผลิตในเซเว่นนะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนให้คนได้เห็นแล้วเดี๋ยวเขาเอาไปใช้จริงอาจจะไปใช้จริงได้ในเซเว่นอะไรอย่างนี้ที่พิการในแง่ของตัวสถานที่จานหนึ่งใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ระบบความปลอดภัยเป็นทั้งหมดอะไรนะคะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ที่แบบในการทอดอันนี้นานอยู่เพราะเขามีลีลาพี่ลีลาเขาก่อนเดี๋ยวเรารอดูลีลาเด็ดๆนะครับว่าจะทอดไข่เจียวสู้คนได้หรือเปล่าอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะอันนี้เริ่มจับกระทะแล้วนะฮะเริ่มจับกระทะแล้วก็ไปกดน้ำมันนะครับกดน้ำมันกดน้ำมันมาแล้วก็ตั้งไฟนี่ทุกอย่างเป็นระบบออโต้หมดเลยนะครับใช้หุ่นยนต์ในการทอดไข่เจียวนะฮะอันนี้กดเปิดเตาเพิ่มไฟกำลังเพิ่มไฟหลายหมู่บ้านหลายสำนักงานอันนี้แบบทำเองหมดเลยใช่ทำเองหมดเลยกดปุ่มเปิดกระทะเปิดไฟทำเองหมดเลยค่ะแสดงว่าถ้าทอดเสร็จก็ต้องปิดไฟด้วยอันนี้ยังดูไม่จบว่ะเห็นลีลาเขาเดี๋ยวเนาะกันเลยค่ะโอเคอันนี้เริ่มเอาไข่มาเทแล้วนะฮะกำลังจะเทไข่ลงในกระทะนะครับด้วยระบบอย่างนี้ถ้าเราไม่มีเรื่องของการอันนี้ก็เดี๋ยวจะรอดูว่าทำออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับต่ออะไรไม่มีร้านมาแล้วออกไปถามว่าจะมีใครจับผมได้หรือเราเป็นต้นแบบจับไม่ได้อันนี้พี่เขาบอกว่าเขากำลังทดลองเป็นต้นแบบอยู่ซึ่งเวลาการทอดเนี่ยใช้เวลาสามครั้งคือถ้าต่อไปหุ่นยนต์เนี่ยราคามันถูกลงเนี่ยเราสามารถนำมาติดตั้งที่ทุกครัวเรือนได้เลยครับเพราะดูแล้วอนาคตอีกไม่เกิน5ปีเนี่ยราคาถูกลงแน่นอนหุ่นยนต์1ตัวครับแล้วก็มันก็จะสามารถทำเมนูได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เมนูนี้คือเราผู้ผลิตจะเป็นคนจัดการให้หรือว่าจะต้องยังไงพวกคัสตอมเมนูครับก็ทาง CP เนี่ยก็อาจจะสามารถเตรียมวัตถุดิบของอาหารแต่ละชนิดไว้ได้ครับแล้วก็เราก็จะเพิ่มโปรแกรมเข้าไปที่หุ่นยนต์เลยครับว่าสมมติอยากกินผัดกะเพรากดปุ่มนี้ก็จะมีวัตถุดิบนี้ลงมาแล้วหุ่นยนต์ก็ทำการใช่ครับสามารถต่อไข่ได้หรือยังมันต่อไข่ได้เองหรือยังครับได้ครับอันนี้เรามีเครื่องต่อไข่อยู่เดี๋ยวดีไลน์ก่อนว่าอันนี้กำลังเขย่าเห็นบอกว่าโยนด้วยป่ะครับโยนด้วยครับมีโยนพริกหน้าด้วยใช่ไหมพริกหน้าครับยิ่งดูช็อตนะผมเคยโยนนะแล้วก็หกด้วยครับต้องลองดูครับน่ะใกล้ละแล้วเขารู้ได้ไงว่ามันจะต้องโยนเมื่อไหร่แล้วไข่แบบมันจะไม่สุกเกินไปไม่นั้นเกินไปโอ้โหครับ
คือต้องดูว่าเนื้อไข่ด้านล่างพอเซตตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะลองเขย่าดูครับคือในตัวหุ่นก็จะมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนที่อยู่ครับพอไข่เริ่มเซตตัวเนี่ยเราก็สามารถพลิกได้ครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับลองชิมได้เลยครับอ๋อลองชิมได้เลยขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับโอ้โหเห็นไปแล้วนะเจ๋งนะหุ่นยนต์ในการต่อไปเราต้องมีหุ่นยนต์ทำอาหารให้ทานเราอ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วอยากชิมไหมคะฝีมือหุ่นยนต์เดี๋ยวเราจะชิมไหมไม่ต้องชิมเดี๋ยวเอามาลองชิมดูเดี๋ยวมาลองชิมดูว่าที่น้องหุ่นทอดมาจะเป็นยังไงบ้างนะเฮ้ยหน้าตาก็ใช้ได้นะหน้าตาใช้ได้ทั้งตอกไข่ด้วยทั้งอะไรด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะที่เขาเป็นตัวต้นแบบที่เขาลองพัฒนาอนาคตต่อไปก็จะมีหลายๆเมนูที่เขาจะเอามาลองทำเมนูก็จะเพิ่มขึ้นมาเขาสามารถนั้นได้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่าไข่เจียวเป็นไงขอดูหน้าตานิดนึงนะใกล้ๆหน้าตาใช้ได้อยู่นะพี่ลองชิมจะถือให้ไหมนั่นนะตรวจเขาฝากทีครับเดี๋ยวเรามาลองชิมอันนี้ไข่เจียวพิเศษมากนะครับคุณยนทอดให้อาจจะเค็มปีหรือเปล่าคะหรือจืดได้นะก็เหมือนแบบเราทำกันทั่วไปโอเคให้ไหมคะโอเคให้ได้ให้ฝากได้ไหมคนได้ไหมคะก็ลีลาอาจจะยังไม่ได้แต่ในอนาคตอาจจะนะเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์ต่อไปค่ะจะอยู่ข้างในนะครับไปบูธข้างในเนาะทำ access control นะครับนี่แอคดีไวซ์ในการทำ access control เนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่หลายรูปแบบทางด้านนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะอ๋อแอร์ที่ใส่ที่คอใส่ที่คอสามารถเป็นได้ทั้งแอร์แล้วก็เป็นฮีเตอร์จันเคยใช้ตอนไปอเมริกากับพี่ซีแล้วก็เป็นฮีเตอร์ที่คออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยู่ที่ไทยเราก็ปรับเป็นแอร์ได้เก็บ security มาแล้วใช้งานได้นานไหมใช้งานได้คือมันเสียบกับ power ต้องเสียบกับ power bank ไม่ใช่เป็นเต็มฟรีทั้งหมดอันนี้เกิดจากการที่เราใช้กล้องที่มันสามารถที่จะครอบข้อมูลหน้าเพราะฉะนั้นเวลามันวัสดุมันทำจากอะไรครับ data พวกเนี้ยไปทำ analytic เนี่ยวัสดุทำจากอะไรครับที่ทำความเย็นพลาสติกกับโลหะครับผมหลักการสร้างความเย็นส่วนด้านเลยมันจะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับผมได้จะต้องเสียตัวคอมพิวเตอร์เพื่อนทำได้ทั้งความร้อนแล้วก็ความเย็นได้สองโหมดเลยครับร้อนก็ได้ถ้าเราไปเมืองหนาวก็ปรับเป็นอุ่นได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อขอบคุณมากนะครับผมซึ่งอันนึงเนี่ยก็มีแกดเจ็ตหลายอย่างนะครับพาจะมี2โซนนะครับโซนข้างนอกกับโซนข้างนอกผมพาเดินดูไฮไลท์ละเดี๋ยวจะมีไฮไลท์อยู่ฝั่งข้างในนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับงานมีวันนี้นะครับคือวันที่5แล้วก็อีกวันคือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่6ถึงกี่โมงงานถึงกี่โมงถึง4ทุ่มค่ะตามเวลาห้างเปิดเลยค่ะได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะนะครับหรือตัว Icon Tag นี่อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อันนึงคือเป็นเลข0เลข1เลข1แล้วเลข0ค่ะอ๋อหน้าจอใช่เลข0แล้วประตูก็เป็น11แล้วก็เป็น0ไปครับแล้วก็ข้างในก็จะมีหลายบูธนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปแล้วครับหลักๆตรงนี้ที่น่าสนใจก็จะเป็นโรงหนังปล่อยกลิ่นเลยค่ะเหมือนเขากำลังฉายอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นโรงหนังโรงหนังปล่อยกลิ่นค่ะตอนนี้น่ะเป็นโรงหนังปล่อยกลิ่นค่ะก็อันเนี้ยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเหมือนกันเรานำนวัตกรรมอันเนี้ยมาจากต่างประเทศเลยค่ะเลยอยากให้คนไทยได้ลองดมไม่ใช่ลองชมอยากให้พี่ต้อมลองไปตอนนี้หนังเริ่มฉายแล้วอันนี้ที่คล้องคอนี่คืออะไรในมือมันเป็นที่ปล่อยกลิ่นที่ปล่อยกลิ่นอ๋อเราจะใส่อุปกรณ์แบบนี้เราจะใส่อุปกรณ์นี้ในคอนะแล้วก็ระหว่างที่เรารับชมนะฮะเราก็จะได้กลิ่นแบบมันกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงอันนี้มันจะอยู่ในโดมนะฮะหรือในโดมแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะใส่ไอ้ที่ปล่อยกลิ่นคล้องคอนะฮะคล้องคอไว้
อันนี้ต้องมาลองนี่ผมก็เพิ่งมาลองอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะฮะที่มีการรับชมภาพยนตร์และมีมาดมภาพยนตร์นะไม่ใช่ชมภาพยนตร์เดี๋ยวจะดูว่ามีกลิ่นอะไรบ้างวันนี้เราจับขึ้นเวรแล้วนะถ้าจะออกไปไหนอ่ะจะไปคนเดียวถือของด้วยหรือเปล่าอันนี้เพลงจากน้องพี่ที่รักเอ้ยภาพยนตร์น้องพี่ที่รักโอเคป่ะเนี่ยคือเห็นได้กลิ่นแบบเนี่ยผมดมตรงเนี้ยเมาจนหน้าตึงขนาดเนี้ยตบไม่เจ็บเลยกลิ่นแอลกอฮอล์เมาทำยาดองไม่เชื่อลองตบแล้วมันจะมีกลิ่นที่แบบโผล่ออกมาจากตรงเนี้ยครับแล้วก็มันน่ามาลองครับอันนี้ก็จะได้กลิ่นแบบกลิ่นส้มนะฮะถ้าดูที่ถ้าเราดูที่จอตรงนี้เมื่อกี้มันมีฉากส้มออกมานะครับอันนี้เป็นฉากของลมดอกไม้เราก็จะได้กลิ่นดอกไม้ประมาณนี้ฮะประมาณนี้รีวิวกันคร่าวๆนะครับผมใครอยากจะมาลองผสมได้กลิ่นนี้ครับมันกลิ่นเล่ายาดองอันนี้กินได้กินอันนี้คุกกี้เมื่อกี้มีช็อตส้มก็เป็นแบบส้มออกมาเจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้เราเคยไปเจอที่ CS ประเทศจีนแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ว้าวดีแล้วก็ควรจะอยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยอะไรเงี้ยเราก็เลยลองเอามาเพื่อให้คนไทยได้สัมผัสนวัตกรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วไทยมีนำเข้าหรือยังครับไอ้พวกนี้ตอนนี้ยังค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เรานำมาแสดงเฉยๆใช่พอเสร็จจากงานนี้เขาก็จะกลับประเทศเขาแล้วค่ะงานดีบอกครั้งแรกในไทยเป็นตัวปล่อยกลิ่นนะฮะมันมีกี่กลิ่นอ่ะที่เขาสามารถทำได้หมดเลยอันนี้คือถ้าสมมติว่าบริษัททั่วไปเขาอยากทำคือเขาสามารถคัสตอมไมซ์กลิ่นให้ได้หมดเลยค่ะคือตอนที่แจนไปที่ประเทศจีนเนี่ยมันมีแม้กระทั่งคือเขาเป็นเมืองหนึ่งเมืองเขาให้เราส่องอยู่ในแว่น VR ค่ะและคือเขาเล่าประวัติเมืองทั้งหมดเมืองจีนเนี่ยก็จะมีกลิ่นแบบกินอาหารจีนๆน่ะคือเราได้กินทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วคืออย่างเช่นuse case ที่เห็นได้ชัดเลยเวลาเราเดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเราอยากดมแชมพูเราหมุนขวดหรือว่าเชลฟ์ที่ตั้งไว้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นแค่ภาพรันไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยเขาใส่กลิ่นเข้าไปอย่างสมมุติเดินผ่านปุ๊บจะขายสบู่ล้างมือได้กลิ่นแบบกระเทียมเหม็นๆแล้วพอในหนังโฆษณาล้างมือปุ๊บเราได้กลิ่นหอมเลยเราก็อยากซื้อมากขึ้นไม่ต้องไปเปิดขวดดมแล้วอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็คือทำให้แบบคนไทยได้เห็นเลยว่ามันมาถึงขั้นนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบูธต่อไปเด็ดๆอันนี้เด็ดๆมีอะไรบ้าง360องศาก็จะมีกล้องที่ตั้งอยู่เรียงๆแล้วก็ตรงกลางปุ๊บกระโดดปุ๊บเราสามารถดูรูปได้หมดเลยอันนี้เคยเห็นใน YouTube ที่ต่างประเทศเขาทำอันนี้เป็นของคนไทยทำเองอ๋อเราไปดูตัวอย่างกันได้ไหมได้ค่ะดูตัวอย่างได้ก็จะได้ออกประมาณนี้ก็จะลอยอ๋อเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราถ่ายก็คือมันก็จะถ่ายช็อตเดียวพร้อมกันมันซิงค์พร้อมกันแต่ว่าเวลามาแสดงอ่ะมันก็จะแบบหมุนได้360องศานะเห็นไหมก็จะเป็นแบบอีกอันนึงที่เราสามารถมาถ่ายแล้วก็สแกนโค้ดรับรูปได้ด้วยใช่ไหมใครอยากได้นะครับก็มาที่งานนี้นะมาถ่ายรูป360องศาได้ไม่ใช่หากันง่ายๆนะ เพราะว่าไม่ค่อยได้มีรูปแบบตัวเองใช่ใช่แชร์ลงโซเชียลได้เลยนั้นแบ่งก็สวยด้วยเมื่อกี้เห็นไหมเขากระโดดช็อตเดียวแล้วก็แต่ว่าพอกล้องช็อตเดียวแต่กล้องตึ๊ดรันเดียวหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะต่อช็อตกันได้ประมาณนี้ค่ะมีอะไรที่น่าสนใจอีกครับเด่นก็แบ่งเป็นโซน education tech เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการศึกษาทางไกลตัวอยู่ไทยแต่ว่าได้จากต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็ทรูมีหุ่นยนต์มาโชว์เทคโนโลยี 5G ด้วยใช่ค่ะเหมือนทรูก็จัดหลายๆล่าก่อนหน้านี้จัดงานที่ไบเทคบางนาแล้วก็รอบนี้ขนมาที่0110นะฮะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ว่าการนำ 5G มาใช้งานมันเป็นยังไงคือเราต้องมองข้ามเฉพาะเรื่องความเร็วแล้วเพราะว่ามันจะมีอันอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมใครสนใจมาที่ดูนี้ได้อันมีหุ่นยนต์ใช่ไหม
หุ่นยนต์ตัวนี้พิเศษยังไงมันเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่าเป็นผู้ช่วยแอสซิสแตนต์นะฮะก็เหมือนจะเป็นแบบโฮเทลฟอนอะไรประมาณนี้ครับคือใครที่มีเสียงด้วยนะสวัสดีครับมีขยิบตาด้วยนะก็มาลองดูกันได้นะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวบูธอื่นก็จะมีทั้งของฝั่งฝั่งผู้ประกอบการก็มีนะฮะ AOT ค่ะที่น่าสนใจ AOT คือสนามบินคือเหมือนกับว่าอนาคตเนี่ยสนามบินจะรู้จักเราคือเขาทำแอปพลิเคชันชื่อว่า AOT ขึ้นมาสมมุติว่าพี่ต้อมเดินทางต่างประเทศบ่อยใช่ไหมคะเขาจะ alert ขึ้นมาบอกพี่ต้อมว่าตอนนี้นะกระเป๋ายังไม่ถึงสายพานของพี่ต้อมก็รออีกประมาณ3นาทีค่อยมาเดินช้อปปิ้งไปก่อนจะเลือกผ่านทางแอปพลิเคชันของเขาใช่คือเขาจะบอกเรารู้ทุกอย่างเลยอันนี้ค่ะก็เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ของเขาที่สนามบินจะรู้จักเรามากขึ้นประมาณนี้เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นโซนสมาร์ทซิตี้ซึ่งจะมีของ Origin มาโชว์ Origin เนี่ยเขากำลังทำสมาร์ทซิตี้อยู่ที่รามินทากับระยองคือเหมือนกับว่าในยุค 4G เนี่ยเรามี IoT เข้ามาอยู่ในบ้านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่คืออนาคตเนี่ยที่อยู่อาศัยอ่ะมันรวมทุกอย่างทำให้เราไม่ได้อยากออกไปไหนเลยคือมันมีทั้งแบบ co-working space co-dining space supermarket แหล่งแบบ mix use อะค่ะให้แบบคนได้มารวมทำอะไรเยอะมากมายก็จะเป็นการอยู่อาศัยในยุคต่อไปแล้วก็มีโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองค่ะอันนี้เราเคยไปชมอย่างนึงคือเขาจะมีทำฟันแล้วก็มีพวกแบบสวยงามอะไรเงี้ยค่ะคือทำฟันของเขาอ่ะมันมีความเจ๋งแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราไปหาหมอฟันอ่ะเราจะเจอหมอฟันใช้กระจกกลมๆสองฟันแต่นี้เขาไม่ได้เป็นโชว์แค่ลากฟันเทียมให้ดูคือแต่ก่อนเวลาหาหมอฟันเนี่ยเขาจะมีแบบกระจกกลมๆให้เราดูใช่ไหมคะแต่ว่ายุคนี้โรงพยาบาลของเขาอะค่ะเขาใช้ เหมือนแป้งสีฟันไฟฟ้าใส่เข้าไปในปากกดจึ๊กแล้วมันจะพิมพ์ภาพปากทั้งหมดเลยใช่ทีนี้เราก็จะสามารถคุยกับคนไข้ได้ง่ายขึ้นว่าฟันขบุตรงนี้นะโดยที่ไม่ต้องถือกระจกซ้อนกระจกประมาณนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรากฟันเทียมคือสามารถตอนนี้มันสามารถทำได้เป็นวันเดย์คือฟันหล่อแล้วก็สามารถรักษารากฟันเทียมได้วันเดียวสามารถมีฟันกลับบ้านได้เลยใช่ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆของเขาค่ะอันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันนวัตกรรมฝั่งนั้นต่อนะครับเขาจะเป็นโรงพยาบาลที่มี 3D printing มีอุปกรณ์ IT ทุกอย่างพร้อมคือมีเหมือนมีแล็บเป็นของตัวเองเลยใช่ไหมอันนี้เป็นของ Creatus ค่ะก็จะมีแบบเชลฟ์ต่างๆฝั่งนี้เป็นอะไรตอนนี้เป็นเครื่องคืออย่างเห็นตอนที่เดินเข้ามามีเครื่องตรวจอะไรเงี้ยคือเขาก็เอามาซัพพอร์ตคือเขาเปลี่ยนใหม่ของพารากอนมาเลยเอาเครื่องใหม่เข้ามาคือสามารถทำงานได้ดีขึ้นในนี้ลองเดินเข้าไปลองชมก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเครื่องที่แบบคล้ายๆเราสแกนรักษาความปลอดภัยใช่ไหมฮะอันนี้คือไม่อนุญาตให้เข้าใช่ไหมครับนี่เป็นระบบ security นะครับคือถ้าสมมติว่าบริษัทไหนหรือว่าห้างร้านธุรกิจไหนที่ต้องการที่จะใช้งานอันนี้ก็จะเป็นระบบคุณดูนะฮะโอเคนี่จะเป็นระบบตรวจจับโลหะนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการโจรกรรมหรือว่าในเรื่องของคนที่จะพกอาวุธเข้ามาในพื้นที่ของเราโดยเรามีตรวจสอบระบบตรวจสอบใบหน้าเพื่อที่จะแสดงตัวตนว่าใครกำลังจะเดินเข้ามาในพื้นที่ของเราเราสามารถเดินผ่านตัวประตูนี้ได้เลยครับก็จะมีระบบในเรื่องของระบบป้องกันคนเข้าออกในออฟฟิศนะครับอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์กับธุรกิจในหลายๆส่วนนะครับอันนี้จะเป็นธุรกิจค้าปลีกจะเป็นเครื่องรับทอนเงินสดอัตโนมัติที่ทำให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถไม่ต้องกังวลกับธนบัตรต่างๆโดยให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้เองทั้งธนบัตรและเหรียญทั้งรับและทอนเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการให้บริการให้กับลูกค้ารวมไปถึงการจัดการเงินสดที่เป็นภาระของร้านสามารถหมดไปนะครับตัวนี้จะเหมือนกันก็จะมีด้านทางด้านซ้ายมือ
อันนี้ให้ผมพูดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่อ๋อตัวซ้ายมือครับก็จะเป็นระบบเรียกว่าระบบลงทะเบียนที่จะสามารถจะให้ตัวพนักงานหรือตัวลูกค้าสามารถที่จะกรอกข้อมูลของตัวเองได้นะครับถัดมาครับก็จะเป็นระบบสั่งอาหารอัตโนมัติโดยเราสามารถออเดอร์อาหารผ่านที่ตู้ด้านนี้แล้วก็ไปชำระเงินที่ด้านหน้าแล้วก็ไปรับอาหารที่ด้านหลังเป็นระบบที่ไม่ต้องมีคนทำงานด้วยตัวเองทั้งหมดก็คือจะเหมาะกับร้านที่แบบคนใช่ครับกุ๊กใช่ครับกุ๊กแล้วมันใช่ครับมีพนักงานเสิร์ฟใช่ครับไม่ต้องกังวลเรื่องของเงินนะครับเอาระบบไอทีเข้ามาครอบให้นะครับโอเคไม่จบเลยพวกนี้คอสแพงไหมครับตอน1ชุดอยู่ประมาณ 5-6 แสนบาทโดยมีทั้งตัวออเดอร์เพย์เมนต์แล้วก็รับสินค้าครับโดยก็จะมีใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ก็จะจ่ายคิวหลังจากนั้นก็จะเอาคิวชำระเงินนะครับมันใช้ได้ที่ชื่อว่าครับก็เอาระบบคิวมาชำระเงินโดยทั้งหมดเราจะใช้กล้องเป็นการยืนยันเรื่องของรายการนั้นๆนะครับว่าเป็นเจ้าของคิวรองรับทั้งเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตทอนได้ด้วยนะครับถัดมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยจะทำยังไงให้เรารู้ว่าสัมภาระที่กำลังเข้ามาในพื้นที่ของเราไม่มีอะไรที่กำลังจะสร้างอันตรายให้กับเราก็จะใช้ระบบเอ็กซเรย์เพื่อจะแยกแยะวัตถุผ่านเข้าเครื่องว่าเป็นอันตรายต่อองค์กรของเราหรือเปล่าซึ่งในสนามบินก็จะใช้โซลูชันพวกนี้ของเราอยู่ระบบบริหารกุญแจในองค์กรที่มีกุญแจเยอะๆจะมีปัญหาว่ากุญแจเอาไปแล้วเอามาคืนหรือยังใครเป็นคนเอาไปตัวนี้ก็จะมีระบบ IT เข้ามาควบคุมสิทธิ์ที่เขาจะมาเอากุญแจไปได้ก็เฉพาะสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นแล้วระบบก็ทำการบันทึกว่าเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมาคืนเมื่อไหร่ครับเป็นระบบออโต้หมดเลยถูกต้องครับอันนี้ก็จะเป็นตู้จ่ายอาหารครับอย่างเมื่อกี้เราออเดอร์เสร็จแล้วจ่ายเงินเสร็จแล้วกูก็จะทำหน้าที่คือเอาอาหารมาส่งไว้ที่ตู้นี้เราเองก็เพียงแค่มายืนหน้าตู้จะบอกว่าคิวของใครที่จะรับอาหารได้ตัวกล้องก็จะทำการอ่านใบหน้าแล้วพร้อมกับเปิดตู้อัตโนมัติเพื่อจ่ายของเฉพาะของเราเท่านั้นใช่ครับเรื่องของการสั่งอาหารกลับบ้านไม่หยิบของของอื่นไปครับถัดมาทางนี้เลยก็จะเป็นตู้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติที่กำลังจะขยายในเรื่องของธุรกิจให้นักท่องเที่ยวของเราสามารถที่จะทำธุรกิจได้24ชั่วโมงนะครับสามารถรองรับได้ถึง12สกุลเงินตู้แลกเปลี่ยนเงินออโต้เลยใช่ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะใกล้จะหมดละออกได้ด้วยมันจะมีบูธนึงที่พี่สนใจก็คือมันจะมี AI การแพทย์อ่ะที่ช่วยวิเคราะห์วัณโรคได้ดูยังเดี๋ยวพาดูมันเพราะตรงโซนนี้ก็จะมีหลายๆธุรกิจนะครับที่เขามาแสดงแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงที่ผมค่อนข้างที่จะเตะตาถูกใจนะครับอยากจะให้มาดูมันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็การแพทย์นะครับบูธนี้นะฮะจะชื่อว่า iLife System นะครับก็นะครับขอข้อมูลของตัวระบบนี้หน่อยฮะหา AI เหรอครับใช่ครับ AI ใช่รบกวนขอข้อมูลตัวนี้นะอ๋อจะเป็นตัวคัดกรองวัณโรคครับช่วยคุณหมอในการคัดกรองวัณโรคโดยอ่านจากฟิล์มดิจิตอลของที่โรงพยาบาล นะครับผมครับครับก็จะตีกรอบโรคมาให้วิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์โรคอะไรบ้างครับที่ณปัจจุบันจะเป็นวัณโรคโรคแรกอ่ะครับผมเป็นวัณโรคแล้วก็อีก13โรคทรงอกจะตามมาครับก็คือโรงพยาบาลเค้าก็จะมีการเรียกว่าเอ็กซเรย์อยู่แล้วใช่ครับผมเอ็กซเรย์อยู่แล้วแล้วก็ทางเราก็เป็นแอปพลิเคชันตัวนึงเอาไปช่วยให้คุณหมอในการทำงานคัดกรองวัณโรคให้เร็วขึ้นครับผมและระยะเวลาครับสมมติว่าอัพโหลดฟิล์มก็อยู่ประมาณ10ถึง15วินาทีครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของโรงพยาบาลด้วยครับผมครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับก็คือสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับระบบนี้นะครับเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์หาวัณโรคนะครับให้กับทางโรงพยาบาลเพราะว่าสมมุติว่าถ้าโรงพยาบาลเขาเอ็กซเรย์มาแล้วมีฟิล์มอ่ะคือหมอจะต้องทำหน้าที่ในการวิเคราะห์อยู่แล้วแต่ว่าบางทีคือฟิล์มมันเยอะแล้วคราวนี้คือเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็น AI ที่จะเอามาช่วยวิเคราะห์ฟิล์มตัวนั้น15วินาทีก็รู้ผลแล้วไม่ต้องรอนานๆแล้วใช่แล้วก็พูดง่ายๆว่าทำได้เยอะประมาณนั้นคือราคาไม่แพงนะราคาแบบ700กว่าบาทอะไรเงี้ยต่อเดือน
รับได้ประมาณ300ฟิล์มอะไรเงี้ยคือคิดเป็นแพ็กเกจซึ่งจะช่วยให้แบบวิเคราะห์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นโซนแบบเป็นสตาร์ทอัพไทยอะค่ะมีสตาร์ทอัพหลายๆอย่างที่อย่างที่เขากำลังแบบกำลังมีชื่อเสียงหรือว่าคนกำลังให้ความสนใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโซนสตาร์ทอัพต่างๆของคนไทยก็ใครที่สนใจก็มาได้นะครับสำหรับงานชื่องาน0110 Thailand Tech Land ค่ะก็จัดอยู่ที่ Royal Paragon Hall วันที่5วันที่6นี้นะคะก็คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะเชิญชวนก็อยากให้ทุกคนมาลองกินชานมไข่มุกมิสเตอร์เชคนะคะฝีมือหุ่นยนต์แล้วก็ลองมาชิมไข่เจียวฝีมือหุ่นยนต์แล้วก็มาถ่ายรูป360องศากันมาลองดมหนังกันนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกและคือนานๆที่อาจจะมีอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้มีประสบการณ์ในการดมหนังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณน้องแจนมากครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับโอเคครับก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจงานนี้นะครับเชิญมาชมได้นะครับที่ Royal Paragon Hall นะครับที่ชั้น5นะครับขึ้นมาเลยนะวันนี้วันแรกแล้วก็พรุ่งนี้มีอีกวันนึงนะครับนั่ง BTS มาลงที่สยามพารากอนแล้วเดินขึ้นมาเลยค่าเข้างานไม่มีนะครับฟรีครับแล้วก็มาประสบมาดมหนังด้วยกันนะครับแล้วก็มาดูเทคโนโลยีมาเก็บคอยด้วยก็มีเกมให้เล่นแล้วก็แลกของรางวัลทั้งพวกโทรศัพท์มือถือกล้อง GoPro เดี๋ยวไปดูของอันนี้ก่อนไปดูว่าถ้าเราเก็บคอยครบแล้วเนี่ยเราจะสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับมาดูอันนี้เป็นโซนก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวให้ดูโซนของรางวัลเผื่อใครอยากจะมาเล่นกงเล่นเกมนะฮะโปรุ่นใหม่ล่าสุด GoPro Max นะคะนาฬิกาออกกำลังกาย Garmin ลำโพง JBL อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากได้ต้องทำยังไงบ้างอยากได้คือในงานของเราเนี่ยคือถ้าใคร register มาก่อนจะได้15เหรียญอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเดินครบทุกบูธเล่นกิจกรรมครบทุกบูธเนี่ยแต่ละบูธเขามีให้5คะแนนค่ะพอ5คะแนนเนี่ยก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่าอะไรที่เป็นไฮไลท์อย่างที่เราพาทัวร์เนี่ยเช่นชานมไข่มุกถ่ายรูป360องศาเราจะได้พอยต์เพิ่มขึ้นนะคะเรามีหุ่นยนต์ตัวเล็กๆ6ตัวเดินในงานถ้าใครไปคุยกับหุ่นยนต์ครบ6ตัวหุ่นยนต์จะบอกคำใบ้ซึ่งเราสามารถเก็บคำใบ้นั้นนะมารวมกันเป็นประโยคเดียวและแลกได้50คะแนนค่ะได้ก็ต้องออกแรงกันหน่อยใช่ก็ร่วมกิจกรรมเยอะๆนะคะ ลุ้นกับของอ่ะก็พาทัวร์กันไปเรียบร้อยแล้วครับกับงาน0110 Thailand Future Is Now นะครับที่สยามพารากอนใครว่างก็มานะพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับผมแอดมินต้อมนะครับผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันรอบหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะผมสวัสดีครับ